และนี่คือสุดยอดซีดที่น่ากลัวและเป็นเรื่องโกหกที่ถูกปิดบังมาตลอด15ปีเริ่มต้นด้วยมาจากเพลเยอร์ Minecraft ระดับ10ปีอีกแล้วเว้ยเขาเขียนเอาไว้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันดูโคตรผิดปกติในซีดนี้ไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามอย่าพยายามมองไปที่แต่หมายถึงรูปปั้นเหรอซีดไลฟ์บัตเหรอผมไม่รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรนะฮะแต่ว่าเขาพูดถึงรูปปั้นมันก็มีแค่อย่างเดียวป้าคือแมนชั่นแล้วถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงนะฮะผมขอคุณ1ไลค์1แชร์แล้วก็พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลบ็อกถาวรแล้วผมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับกับโลกไลฟ์บัตว้าวมีสร้างเรือได้ยังไงเฮ้ยแต่ว่าเราเกิดมาในวูดดาร์กฟอเรสต์ว่ะคุณผู้ชมเอาเรื่องงั้นเราก็มีโอกาสเจอแมนชั่นสูงเอ๊ะคุณผู้ชมครับปกติแล้วดาร์กฟอเรสต์มันมีดอกป๊อปปี้ด้วยหรอผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีดอกป๊อปปี้ในฟอเรสต์หรือมันจะเป็นเรื่องปกติไข่ไก่ฮะโอเคอาจจะปกติอาจจะมาเจ้าจักเจ้าตัวนี้ฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าแปลกๆแล้วดอกป๊อปปี้ทำไมมันมีเยอะขนาดนี้เหมือนมันกำลังนำทางเราหรอเฮ้ย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 ใช่นำทางเราแล้วนำทางไปไหนอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับผมเกลียดอะไรแบบนี้มากเลยคือมันนำทางเราอย่างนี้เลยเหรอวะใช่ไม่ใช่ป่ะมันวางแม้กระทั่งน้ำเอาละเป็นไงเป็นกันวะไปเลยละกันไหนดูซิว่าแมนชั่นนี้มีอะไรผิดปกติมันก็ดูปกติหมดทุกอย่างไม่ขอเวฟแล้วมีเสียงพีเลดเจออีวะไอ้ฟ้าโอเคไอ้สูโรอ้าวเดี๋ยวกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเสามึงมาเมื่อวันนี้กับเพื่อนกูเพิ่งเข้าเกมมากูมาสำรวจนะเรื่องลึกลับในเซิร์ฟเนี่ยแล้วกูไปอยู่ตรงคอบเวฟเนี่ยกูก็ไม่รู้แต่ว่ามึงดูนี่ก่อนกูเจออยู่ด้วยพิเลตเจอไอ้ป้าพิเลตว้าช่วยด้วยเอลแบกไปแบกไปกูดีแล้วอุ้ยมันไร้ค่าเราใหญ่เลยโอ้ my god มึงนะผมปั่นเป็นพีทฟูตอนนี้เลยพีทฟูโอเคโอ้ my god อะไรวันนี้เข้าเกมมาก็เจอดีแล้วไอ้ฟ้ากูว่านะเราต้องค่อยๆสำรวจโลกใบนี้แล้วว่ะกูไม่อยากตายด้วยกูก็ไม่อยากตายเพื่อนเดี๋ยวดูห้องนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะผมว่าว่ามีอะไรมีอะไรแปลกห้องนี้ปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างอะไรเดี๋ยวทุกอย่างมันเป็นบล็อกปูด้วยสีเทากับดำแต่ทำไมมันมีสีแดงตรงนี้วะโอ้ my god ผมว่าแมนชั่นนี้มันมีกลิ่นแปลกๆซึ่งมันมีโอกาสเกิดบัตรโทเทมหรือเปล่าไอ้ฟ้าฮะวอดไม่เคยเห็นห้องพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ปะเอางี้ดีกว่าไม่เคยนะทำไมว่าด้านล่างมันมีเลือดไม่นี่หว่ามันก็เป็นน้ำปกตินี่นี่คือห้องอะไรอ่ะปกติมันต้องไม่มีไรสโตนแต่ว่าห้องนี้มันมีไรสโตนซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันทำมาทำไมอันตรายมากเลยผมว่าเรารีบไปดีกว่าครับคุณผู้ชมแล้วห้องนี้มีชาร์เกอร์ฮะเก็บของได้ใช่ไหมชาร์เกอร์มาเก็บของได้โอเคห้องนี้มันก็เป็นแบบปกติกล่องไม่มีของตามปกติเลยคุณผู้ชมแล้วผมควรทำยังไงดีวะเนี่ยโอเควะเดี๋ยวแล้วห้องนี้มันเปลี่ยนเป็นเรดสโตนทั้งหมดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 ครับบอกผมทีว่าห้องนี้มันเปลี่ยนตอนไหนมันมีอะไรแปลกๆแล้วมันต้องมีคนทำแกล้งเราแน่นอนเลยนี่เมื่อกี้เราก็อยู่ด้วยกันปะใช่โอเคแป๊บนึงนะครับผู้ชมผมว่าชั้น1เนี่ยแปลกมากขอดูชั้น2ก่อนละกันแล้วจะมีเรื่องให้เราสำรวจได้มากขึ้นชั้น2มาซิเดินแบบไวชั้น2ว้าวผมกลัวไม่อยากอยู่แล้วมันเป็นเรสโตนี่แล้วไม่ใช่โซนเยอะมากเลยมันมีทางไปชั้น3ป่ะวะนี่ไงชั้น3Let's go เจอแล้วว่ะชั้น3ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ my god แป๊บคุณผู้ชมครับตะกี้นี้คุณผู้ชมเห็นแบบเดียวกับผมไหมเห็นแล้ววะตามันไม่ใช่สีเขียวเว้ยแต่มันเป็นสีแดงเมื่อกี้นี้ตาวิลเลจเจอร์เนี่ยละสีแดงถ้าไม่เชื่อลองย้อนคลิปกลับไปบอกผมทีผมว่าแปลกๆแล้วว่ะกูว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างในตานี้มึงเชื่อกูไหมเชื่อมึงเว้ยกูจะรอกันนะทุบตาดูมีอะไรไหมไอ้ฟ้าอีกแล้วมันเป็นผีว้ายว้ายมันมีเวกไอ้ตัวเวกเนี่ยมันมีเวกเข่ามาจากข้าโอ้โหแก้วโอเคดิ
บพีทฟูด่วนสู้ไม่ได้เลยโอ้ผมเริ่มกลัวแล้วว่าเอาไงต่อดีวะน้องผมว่านะรูปปั้นนี้แม่งมีอะไรแปลกปุ๊บเลยแล้วกันทุบเลยใช่ไหมป่ะทุบไว้ทุบไว้อย่าให้มันมีชีวิตที่มาได้กลัวอีกใช่ถูกต้องก็แค่หล่อนๆเฉยๆว่าคือขนาดนี้อะไรวะมึงหาอะไรมันคือแมวหรอแมวเดี๋ยวอย่าเริ่มถ้าไม่ตกใจเฮ้ยผมไม่ เริ่มหลอนแล้วอันนี้มึงใช่ป่ะนี่คือครั้งแรกที่กูเห็นรูปปั้นแมวในแมนชั่นกูก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนมึงเนี่ยเพื่อนมันสวยมากเลยอะเนี่ยมันก็สวยอะโอเคนี่เป็นอุ้ยชัดแล้วต้องมีคนมาสร้างแน่นอนตรงนี้มีกระดิ่งไหมผมมีกระดิ่งไหมอุ้ยมีกล่องดูกล่องแอปเปิ้ลทองสวยเก็บไว้เลยเพื่อนแอปเปิ้ลทองเอ็นชาร์ดด้วยอุ้ยเอาเรื่องผมว่าแมนชั่นนี้แมนชั่นของเรานี่คือดวงดีมากเลยนะเว้ยใช่ดวงดีจริงแต่มันก็มีเรื่องหลอนๆน่ะโอเคซ้ายขวาไม่มีเอาล่ะกลับดีกว่าขออนุญาตกินแอปเปิ้ลทองเลยละกันนะฮะเยี่ยมป่ะไปข้างล่างกันดีกว่าฮะโบวอทเราทุบไปแล้วไม่ใช่หรอใช่เราทุบไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วมันกลับมาได้ยังไงเฮ้ยยูมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าทำไมถึงมันกลับมาได้ยังไงลาล่าสิบอกมาสิว่าใครเป็นคนจ้างแกหรือซ่อมแกบอกเสียงฮะล่วงไม่ได้ยินเสียงไอ้ห้อห้อปะเออเสียงเหมือนพีเลเจอร์เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือน NPC ไอ้ฟ้ามาได้ไงเนี่ยวายมาไงวะคือฆ่ามันดิเออมึงมีดาบฟาดสวยเฮ้ยเยอะไอ้ฟ้าเยอะเยอะมากเลยเยอะมากกูสู้ไม่ไหวเฮ้ยไอ้ฟ้ากูมีวิธีกูกุ้ง3รอบแล้ววันนี้เนี่ยโกงยังไงวะกูปิดม็อบไงเพื่อนโอ้ my god แบบโดนอะไรกูจอดำจำได้ยังไงอ๋อพี่เหล่จะตายกลายเป็นตาสีแดงดำสีแดงได้ยังไงเนี่ยอะไรมาเนี่ยผมเริ่มงงแล้วว่าเมื่อกี้กูโดนดำแบบเป็น3หัวใจด้วยเฮ้ยแล้วมันอะไรควันรอบๆเราเนี่ยผมว่านะมันมีบางอย่างฮิปโปติกับข้างในตาดีเว้ยอุ้ยในสโตร์ตรงนี้มันยังไงวะผมเกมหมดเคลียร์ทิปไม่ได้โอ้โหก็ติดอยู่ข้างล่างชิปกายแล้วไอ้ฟ้าผมว่านะมันต้องมีอะไรในดวงตานี้แน่นอนผมมาทุบดวงตานี้ได้อีก3 2 1รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะมีอะไรรออยู่ในดวงตาของอีวอเกอร์ตัวนี้และสำหรับตำนานต่อมาเป็นสิ่งที่โมจังพยายามทำมาตลอดนั่นคือการลบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดในนรกแต่มันดันไม่สำเร็จจนประสาทในนรกเนี่ยเกิดทับกันไปเรื่อยๆจนเกิดเป็น corruptedFortress. เราเข้ามาในแมปเรียบร้อยครับครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่ทำการพิสูจน์โอ้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเอ้ากูก็มาด้วยไงเพื่อนมึงลืมกูกูเห็นตามึงขาวๆเมื่อกี้กูตกใจเลยปอบมึงอย่าหลอนดิอย่างแรกนะฮะเราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้เราต้องไปในนรกเว้ยซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ชมออฟซิเดียนแย่มันก็เป็นวิธีขั้นตอนง่ายๆถูกต้องไหมจริงเพื่อนเดี๋ยวกูจุดไฟให้ยายเปิดเรียบร้อยยังไม่เสร็จเรียบร้อยจุดไหมเออเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมรออย่ารอช้าเดี๋ยวเราอยู่ที่ไหนโอ้เราอยู่ใต้โอ้โหใต้นรกเราต้องขึ้นไปอีกโอเคอุ้ยเจอทางออกแล้ว yes sir เพื่อนเอาล่ะอุ้ยดูเสียงนรกนี้สิมันพยายามขู่เราหรอหรือผมคิดไปเองแต่ว่าเรารีบไปก่อนดีกว่าครับผู้ชมเราต้องหาปราสาทอันนั้นเหมือนจะเป็นไบโอมสักอย่างนึงผมจำชื่อไม่ได้เราต้องหาฟอร์เทสนะครับปราสาทนรกให้เจอโอเคปราสาทนรกสีดำดำใช่ละเพื่อนผมว่านรกนี้มันเสียงมันแปลกๆนะผมเริ่มหลอนแล้วตอนนี้ผมเจอฟอร์เทรสเรียบร้อยแล้วฮะแล้วสิ่งที่ไอ้ฟ้าได้อะชิพเมนต์ก็คือ What? คุณได้อะชิพเมนต์ได้ไหนไอ้ฟ้าอะไรมันเนี่ยภาษาที่น่ากลัวใช่แป๊บนึงนะผมว่าเราต้องหาทางเข้าให้เจออุ้ยเจอแล้วตามมาโอ้เจอนี่ครับชิ้นส่วนในการสร้างชุดเกราะโย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 ของ
เยอะใช่ไหมเนี่ยเก็บมาให้หมดเลยเพื่อนเพียบเลยเพื่อนมีกอดทองด้วยเอาละเฝ้าสวนทางนั้นนะเพื่อนโอ้เดินอยู่เพื่อนพวกอันตรายเลยต้องรีบระวังเว้ยมันมีทองมีอะไรบ้างทองเหรอมันตันแล้วปะเนี่ยตันวัดตันได้ยังไงอ่ะก็ไม่มีอะไรนะทางนี้ตันไม่มีอะไรหรือมันกำลังนำทางเราไปที่ตำแหน่งของเววัดฮะเดี๋ยวนรกมันเคยมีแอ่งลาวาที่มันทะลุอย่างนี้ด้วยเหรอเอ๊ะผมว่าเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วว่ะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังเกิดขึ้นกับนรกแห่งนี้เว้ย What? แต่ว่าเรายังหาคำตอบไม่เจอนะฮะขอลองเดินสำรวจดูรอบๆก่อนหรือว่าเป็นแกฮะไอ้เจ้าเชื่อแล้วผมลืมไอ้เจ้าเฮ้ยนี่เป็นตัวที่มันเดินบนไฟแน่ใช่สติปเดอร์แป๊บหนึ่งนะทำไมรูมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมปะเนี่ยไม่ใช่ปะมันเกิดอะไรขึ้นไอ้รูมันใหญ่มันรูมันเพิ่มเลยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวมันแก๊สเลย What อะไรวะโอ้ What ว้าวแก๊สดาวเอ้าหายไปแล้วต่อตาผมเลยมันพยายามไม่ให้เราเห็นตัวตนมันหรอเมื่อกี้มันเป็นแก๊สหน้ายิ้ม What แก๊สปีศาจเลยเพื่อนแก๊สปีศาจมันเป็นไปได้ยังไงวะโยมีกล่องมีกล่องตรงนี้ด้วยกล่องนี้คืออะไรขอดูหน่อยกล่องเย้โอ้โหอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมไม่ผมไม่เคยเห็นกล่องแบบนี้เกิดขึ้นในไมค์ค้าไปเลยเว้ยดูเหมือนกล่องมาช่วยนี่เฮ้ยนี่โดนจับขังไว้นี่โดนจับขังจากอะไรอ่ะไม่โดนจับขังอ่ะผู้ที่โดนจับขังนี่คือประเด็นที่ต้องตั้งข้อสมมติฐานและสงสัยแสดงว่าหลังคุกนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างจริงๆด้วยเพื่อนว้าวมันประตูเดเธอร์ไม่ใช่หรอมันเป็นประตูเดเธอร์ในนี้วะเดี๋ยวเออว่ะถ้าเกิดว่าเราลองไปเนเธอร์ในเนเธอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นวะเราไปเนเธอร์ในเนเธอร์แสดงว่ามันมีมิติลึกลับที่ซ่อนอยู่โมเดลพยายามปกปิดเรามาตลอดมึงมาจุดข้างกูมึงจุดข้างกูแล้วเว้ยจุดนะ3 2 1จุดเลยว้าวว้าวเอาเกมแคนเอาเฮ้ยมันมีแก๊สอยู่ข้างหลังไอ้เก้าอย่าเพิ่งคือแก๊สแคสเอาเนี่ยจอดำเลยไม่คือแก๊สหรือมันคืออะไรผมไม่แน่ใจนั่นแหละแก๊สแก๊สโอ้ยไอ้โจรหลอนมายครับมีสิ่งลึกลับน่ากลัวมากมายที่ไม่สามารถหาคำตอบได้คุณผู้ชมลองเดาซิว่าผมกำลังหมายถึงอะไรถ้าคุณเดาเกี่ยวกับบล็อกโซแซนคุณถูกต้องใช่แล้วครับบล็อกโซแซนเนี่ยได้ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยแรกๆของเกมมายครับเลยแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอันตรายรอเราอยู่และนี่คือบล็อกโซแซนที่ผมหมายถึงครับคุณผู้ชมถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันคือแบบเป็นบล็อกวิญญาณคือถ้าเรามองไกลๆอ่ะเห็นป่ะไอ้ฟ้ามันเหมือนหน้าคนเลยเว้ยถูกต้องป่ะมันก็เหมือนเออว่ะเฮ้ยถ้าเรามองใกล้ๆมันเหมือนสายธรรมดาใช่มันคือเบสิกที่ Minecraft Player ทุกคนควรรู้แต่ว่ามันมีโอกาสแค่1ใน1ล้านที่เราทุบโซแซนแล้วมันจะส่งเสียงร้องออกมาเว้ยอ๋อแสดงว่ามันมีวิญญาณอยู่ในแซนนี้จริงๆเหรออันนี้มันแบบดูเหมือนไม่ใช่เสียงวิญญาณปกติทั่วๆไปมันน่าจะมีบางอย่างฮะนี่อะไรวะมึงลองทุบดิไอ้ฝ้าเฮ้ยกูได้ยินเสียงโอกาส1ในล้านให้มันออกบ่อยจังอะกล้าดึงในร้านไม่ใช่หรอแล้วมันมีเสียงวิญญาณอ่ะถ้าผมลองออปชั่นมิวสิกเปิดซับไตเติลโหมดโอเคฟุตสเต็ปเดินขึ้นนะฟุตสเต็ปเปิดเสียงร้อยหนึ่งเลยจึ๊บ What อะไรคือ Soul Escape ฮะอะไรอ่ะวิญญาณที่หลบหนีหรอเดี๋ยวเมื่อเคยมีอย่างนี้เกิดขึ้นกับบล็อกโซแซนได้เหรอวะถ้าเกิดว่าผมลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูผมเซิร์ชไปว่า Secret of Soul Sand Minecraft และผมเจอกับ Minecraft ต้นฉบับเลยเขาเขียนไว้ว่าทรายโซแซนเนี่ยมีประโยชน์ในหลายๆด้านคุณสามารถเปลี่ยนบล็อกโซแซนให้เป็นกับดักเพื่อชะลอศัตรูที่เข้ามาวัดแล้วตอนนี้ครับคุณผู้ชมผมได้ทำการเสกโซแซนมามากกว่า1ล้านบล็อกนะที่ผมกำลังยืนอยู่เขาบอกว่าเรามันสามารถล่อยงล่อเหยื่อได้ใช่ไหมผมไม่เห็นว่ามันจะล่อเหยื่อได้อะไรเลยก็สามารถแบบแอนหลังได้ปกติเห็นไหมเออแล้วมันจะล่อเหยื่อยังไงหรือว่าเราต้องไอ้ฟาบรีเราลองต่อยที่เราลองต่อยกันลองต่อยกันเกิดมันเกิดเสียงเ
รอดวิญญาณออกมาเราสังเกตที่ซับไตเติ้ลนะฮะทุกอย่างมันดูปกติมากๆรอดหน้าไอ้เทาเนี่ยตอนแรกเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องแบบสังเวยเหรอเสกหมูนะเคและเกมโหมดสไววัลด้วยหมูตายเรียบร้อยมันก็ทุกอย่างมันก็ปกตินะคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรหรือว่าผมควรยอมแพ้วะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะคืออะไรผมเห็นมันมีซับไตเติ้ลแปลกๆเกิดขึ้นหรือผมคิดเองคิดเองว้าวอะไรอะไรวันไอ้ไอ้บ้าคุณละลายคุณละลายเอ้าโดนมันเป็นความจริงที่ว่าช่องของเราเนี่ยได้สำรวจเรื่องน่ากลัวมามากมายแต่ว่าไม่มีอันไหนน่ากลัวเมื่อเทียบกับรายงานอันนี้มีเพลเยอร์รายงานว่าเจอเอนติตี้ประหลาดที่ถูกเรียกว่าบินนี่เอนติตี้ตัวนี้เนี่ยสีขาวสีแดงและหน้าตายิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าใครที่เจอเจ้าหมอนี่เนี่ยคุณจะฝันร้ายและตายไปตลอดชีวิตและแน่นอนนะครับว่าตามรายงานในรีพอร์ตเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าก่อนเขาจะเจอกับบินนี่เขาบังเอิญไปฆ่าผู้เล่น1คนก่อนเว้ยเหมือนว่าการฆ่าเพลเยอร์เนี่ยจะเป็นการอัญเชิญหรอเปลี่ยนจากเพลเยอร์ธรรมดาให้กลายเป็นวิญญาณเพลเยอร์ที่หลอกหลอนเราตลอดเวลางั้นเหรอได้ครับงั้นผมจะทำการเรียกไอ้ลิงมาก่อนไอ้ลิงเข้าซ่อมไม่ได้เลยเพื่อนว้าวสวยงามและดีนะไอ้ฟ้าขั้นตอนต่อมามีอย่างเดียวเลยเกมโหมดสไวโอเดี๋ยวนี้ได้เลยขั้นตอนต่อไปเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์รับทราบแล้วครับจะทำอะไรก่อนลาก่อนไอ้สารเลวเรียบร้อยตอนนี้ไอ้ซูโรเป็นเหยื่อสังหารผมแล้วหวังว่าผมจะเจอกับบินนี่นะขั้นตอนต่อมานะครับผมว่าเราต้องแน่นอนว่าต้องมีผู้เล่นไปด้วยต้องมีแบบสัตว์เลี้ยงคอยตามเดินเราแบบแม่ใช่แล้วน้องวัวฉันเลือกแกแต่ไม่นี่แม่เราไปลงเหมืองกันดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้ไอ้ฟาก็ได้หายไปแล้วเราต้องพาน้องวัวหาเหมืองโอ้ถ้าเหมืองนี้ไม่มีน้ำนี่คือหน้าลงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมหาเหมืองดีๆเหมืองนี้ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยนะอู้มีสปาวเนอร์ด้วยค่อนข้างอันตรายเลยผมต้องรีบไปการสปาวเนอร์ตัวนี้ก่อนเย้โฮไปซ้ายขวาเทคไอ้ดาวป้าเรียบร้อยรีบเอ้าคีย์บอร์ดผมใช้ได้ปกติแต่ว่าผมใช้ไม่ได้เอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมานะฮะคุณผู้ชมผมไปเปลี่ยนเมาส์ก่อนเมาส์ผมขยับไม่ได้เนี่ยทุบอะไรไม่ได้เลยงงว่ะโอเคเอาเมาส์ใหม่มาเปลี่ยนตึ๊บเสียบตรงนี้ เรียบร้อยอ๋อขยับได้ยังเนี่ยฮัลโหลเอ้าผมยังขยับไม่ได้เหมือนเดิมโอ้เมาส์ไม่เมาส์กันเลยเกือบไม่เมาส์เนี่ยมันรู้ว่าเมาส์ผมอันที่2มันก็พังเหมือนกันเนี่ยผมเดี๋ยวผมมานะคุณผู้ชมไปเปลี่ยนเมาส์ก่อนโอ้ยเมาส์พังอีกแล้วเว้ยมาแล้วไหนเมาส์ใหม่ต่อใหม่เอาล่ะรอบนี้บอกว่ามันจะเอ้ยได้แล้วสวยโยแมนทุบได้แล้วสวิงดาบได้เรียบร้อยโอเคผมว่าผมพร้อมแล้วว่ะคุณผู้ชมป้าเราไปหาเมืองใหม่กันดีกว่ารอบนี้แหละผมว่าเจอเจ้าบินนี่ในถ้ำนี้แน่นอนมันน่าเป็นเรื่องปลอมแน่เลยผมไม่เจอเลยนะขุดลงมาใช้เวลามาประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงแล้วอะผมไม่เจอบินนี่อะไรเลยเฮ้ยเหนื่อยว่ะหิวข้าวก็หิวเดี๋ยวผมมาแล้วกันผมไปสั่งแก๊ปก่อนหิวข้าวหิวข้าวเว้ยผมไปสั่งแก๊ปแป๊บเดียวเลยเนี่ยผมตายได้ยังไงเนี่ยผมมั่นใจว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่มีมอนสเตอร์ไม่ใช่เหรอ What ได้ยังไงวะงงว่ะมีคำถามจากเพลเยอร์มากมายเกี่ยวกับมอจังว่าทำไมต้องเพิ่มมอฟตัวใหม่เข้ามาในเกมด้วยมอจังได้ตอบว่าเพื่อความสนุกของเกมที่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วมอจังพยายามปิดบังมอฟเอนติตี้ต้องห้ามอยู่ใครก็ตามที่เข้าไปเจอจะตายสถานเดียวและนั่นก็เกิดขึ้นกับสนิฟเฟอร์และผมได้เข้ามาในซีดบัตสนิฟเฟอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วฮะเห็นแล้วค่ะว่ามอจังพยายามเพิ่มสนิฟเฟอร์เข้ามาแต่จริงๆแล้วเขาต้องการเพิ่มสิ่งลี้ลับเข้ามาอย่างนั้นเหรอฮะเอาเงี้ยฟ้ามึงว่าเป็นเรื่องจริงไหมสนิฟเฟอร์สนิฟฟี่อะไรเนี่ย
จริงกูว่ามันเป็นเรื่องปลอมเว้ยพวกกูยังไม่รู้เลยสติฟเฟอร์สติฟีมันคืออะไรนะมันคือนี่เว้ยเพื่อนถ้าเราลองเซิร์ชไข่นี่ฮะไข่สติฟเฟอร์เอกผมมาทำการนี่เห็นไหมSmell insulating กลิ่นดูน่าสนใจผมว่าเราต้องหาพื้นที่ที่มันแบบดูโล่งๆหน่อยเนาะในการวางเจ้าหมอนี่เอาล่ะผมขอเลือกพื้นที่หน่อยละกันเพื่อจะให้ผลดีที่สุดนะฮะเราต้องวางน้องไข่เนี่ยไว้แน่นอนว่าต้องอยู่ใกล้ๆเห็นปะใกล้ๆแหล่งแม่น้ำน้องเขาได้เติบโตมาวางน้องไข่ไว้ใกล้ๆแหล่งแม่น้ำแล้วยังไงต่อวะเพื่อนผมไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาเป็นรูปสนิฟเฟอร์ที่แบบน่ากลัวเหมือนในรูปตัวอย่างหรือเปล่าที่ผมเห็นนะแบบมันมีเขี้ยวแล้วก็มันมีแบบกระดูกอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันดูแบบไม่ค่อยเป็นเรื่องจริงเนาะเขี้ยวกับกระดูกมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่ไม่ครับนะเว้ยใช่แล้วก็ดิฮะเราต้องให้ความอบอุ่นกับน้องหน่อยมันจะได้ไหมถ้าผมเป่าพัดลมหน้าผมเป่ามาแล้วดูนี่ว่าเราเขาจะเกิดฟักใช่ไหมถ้าเราลองขี้ขวาแบบขี้ขวาก็ไม่ได้หรือว่าเราต้องอุ้ยถ้าน้ำมันไม่ใช่เราลาวาไม่เพื่อนไหนไอเดียมันน่าจะส่งความอุ่นน้ำร้อนส่งความร้อนเข้าไปใช่เฮ้ยมันดูสีแดงขึ้นแล้วเนี่ยว่ามันดูแดงๆมันดูร้อนๆงั้นก็แปลว่าใกล้แล้วสิคุณผู้ชมใกล้ไหมไม่มีกลัวมันใกล้ใกล้จะหมดความอดทนเออผมว่าทุกคนที่สิ่งที่ทุกคนส่งมาเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องปลอมนะเว้ยโมดังเนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้หรอกคุณไร้สาระผมว่าเรามาลองความพยายามมั้งที่2ดีกว่าเว้ยถ้าในเมื่อมันเป็นสัตว์น้ำมันก็ต้องอยู่ในน้ำถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดว่าผมลองเอาสนิฟเฟอร์เองวางไว้ตรงนี้เออทุกอย่างมันดูแบบมันดูดีใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมเออวางไว้ความร้อนไม่ใช่ทางออกต้องเป็นความเย็นไม่อ่ะยังก็เป็นความร้อนอ่ะเพื่อนเอาละจะล้อมรอบไว้อย่างนี้ yeah จะออกมาไหมวะหรือว่าเราต้องเป็นความรุนแรงแล้ววะนี่มันไม่ได้ผลเนี่ยอย่างนี้จุดระเบิดใส่เลยไหมว้าวยิงไม่ได้ด้วยโอ้ยไข่เป็นไรอ่ะยิงไม่ได้ดิเราอยู่ในน้ำอ่ะแล้วผมควรทำยังไงดีวะไอ้ฝ้าปาดีเล่นใส่เลยเล่นก็ไม่ได้หรอเออว่าเราแอทแทคมันไม่ได้เลยอ่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมครับผมว่านะผมความพยายามของผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีค่าเท่าไหร่เลยคุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์แล้วกันผมควรทำอะไรเริ่มงงแล้วอ่ะตอนนี้เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยผมว่าเรากลับไปดูอันแรกก่อนดีกว่าว่ามันไข่มันฟักยังเบวะฮะอุ้ยทำไมไข่เป็นอย่างนั้นล่ะไข่มีเลือด What happened วะนั่นสิถ้าผมลองวางไว้ตรงนี้ว่าอย่างนี้มันจะได้แล้วว้าวว้าวว้าวอะไรอ่ะฟ้าตัวอะไรอ่ะฟ้าไอ้ฟ้าไปมึงอะไรกับมึงไอ้ฟ้ากินเราไอ้ก้าวกูโดนกินแล้วไอ้ฟ้าหนีไปกูหนีไปฟ้ากูหนีไม่ได้มาให้เราคุณผู้ชมช่วยผมด้วยไอ้ฟ้ากูโดนแล้วอ้าวโอ้มันตีผมแดงแล้วมันไม่ใช่ผมโป้โอ้บายโก้บายบายนะบายนะโอ้อย่าดูดผมอย่างนั้นบัดสนิปหูดูมันดิเอลมีมันมีอยู่จริงๆเพื่อนมันดูดกูเข้าไปเรื่อยเลยกูพยายามหนีกูหนีไม่ได้โอ้บายโก้ฆ่ากูเถอะฆ่ากูเถอะโอ้ตายกันหมดผมไม่สามารถกดเกิดได้ด้วยครับคุณผู้ชมดูดิวัดดูกดเกิดไม่ได้ไม่และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปปั้นดวงตาสีแดงแป๊บดูเป็นอะไรเจออะไรไหมเพื่อนอาจารย์เอ๋จ๊ะเอ๋กล่องวัดมันมีกล่องว่ะทำไมฮะอะไรเนี่ยดาร์คโทเทมว้าว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 ดาร์คโทเทมดาร์คโทเทมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคือโทเทมสีเหลืองมันคือโทเทมปีศาจถ้าผมลองใช้ดูว้าวโอ้โหไอ้ฟ้าดูตัวเราดูหัวใจเราเราเป็นอะไรวะผ่านก็ตัวเราดิมันหัวใจขึ้นปะหัวใจเต็มไปหมดเลยหรือว่าเรามันคือโทเทมที่เราเป็นการเป็นอัดวัดวัดวัดเราโดนพิษหัวใจสีดำน้ำพิษหัวใจสีดำแล้วร้องไงเนี่ยหัวใจเรากลายเป็นแบ็คฮาร์สไปนะก็แสดงว่าโทเทมถ้าเราตายมันต้องช่วยเราใช่ไหมเอ้าคนเกิดมันคือโทเทมที่ทำให้เราตายเราไม่สามารถเกิดได้ตลอดไปไม่นะถ้าใครอยากหลอนต่อกดเข้าไปที่ช่องและจิ้มหน้าจอตรงกลางเลยครับ